มีวิธีหางานยังไงจุดเริ่มต้นอะว่าเราได้งานฟาร์มได้มาได้ยังไงทำงาน1ปีอะเรามีรายได้เท่าไหร่ตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณแกฉันโดนหักภาษีไป 125,283 บาทสวัสดีทุกคนกลับมาพบกับแนทอีกแล้วนะคะในช่อง Go On Girls วันนี้นะคะเราจะมาเสนอคอนเทนต์ที่ว่าทำงาน1ปีเรามีรายได้เท่าไหร่ okay. ก็พอดีตอนนี้แบบเพิ่งจะฟินิชซีซั่นที่ฟาร์มองุ่นนะคะแล้วก็หมดปีภาษีของที่ออสเตรเลียพอดีคือปีภาษีที่ออสเนี่ยมันจะนับตั้งแต่1กรกฎาคมถึง30มิถุนาของทุกปีเนาะโอเควันนี้เราก็เลยจะลองมารวบรวมรายได้ทั้งหมดเนี่ยว่าใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีรายได้กันทั้งหมดเท่าไหร่นะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดด้วยว่าเราอ่ะมีวิธีหางานยังไงอะไรยังไงเนาะโอเคไปเริ่มกันเลยก่อนอื่นบอกก่อนเลยนะว่าแบบเราไม่ได้มาอวดหรือมาโชว์หรือมาอะไรแต่แบบแค่อยากมาแชร์ประสบการณ์เนาะ okay. เผื่อแบบใครที่อยากรู้ว่าทำงานที่ออสเตรเลียเนี่ยว่าแบบมีรายได้เท่าไหร่กันเชียวที่เราลงคลิปที่แล้วไปใช่ปะเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้สักตรงนึงนะเออว่าแบบทำงาน1อาทิตย์เราได้เงินเท่าไหร่เออแล้วก็มีแบบคนคอมเมนต์บางคอมเมนต์เข้ามาว่าเออพูดเหมือนง่ายเนาะอะไรเนี่ยแล้วก็แบบเฮ้ยไม่เคยพูดว่าง่ายแล้วก็แบบไม่ได้รู้สึกว่าง่ายนะเพราะว่าเออเราก็ทำงานหนักแลกเงินมาเนาะมันแค่แบบอยู่ต่างสถานที่กันค่าครองชีพต่างกันอะไรแบบเนี้ยจริงๆก็คือแบบเออเหมือนจะเห็นว่าได้เงินเยอะแต่เราก็แบบเสียภาษีเยอะเหมือนกันค่าครองชีพสูงเหมือนกันอะไรแบบนี้ก็คือแบบอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับที่ไทยหรือว่าที่ประเทศอื่นๆซึ่งจริงก็อาจจะเปรียบเทียบได้เนาะก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนละกันเนาะเอางี้เดี๋ยวดราม่าไปเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเรามาพูดถึงว่าแบบเราหางานยังไงมันก็มีแบบหลายๆช่องทางเนาะจะหาจากเว็บไซต์ Facebook กลุ่มต่างๆเออเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ใต้คลิป okay. หรือว่าแบบคอนเนคชั่นอะไรอย่างงี้ก็ได้เราจะยกตัวอย่างให้ฟังจากประสบการณ์ของเราเองก็คือแบบเดี๋ยวจะย้อนความไปตั้งแต่เข้ามาเหยียบที่ประเทศออสเตรเลียแห่งนี้เลยนะก็คือเริ่มแรกเราอยู่ในเมืองใช่ไหมอยู่เมลเบิร์นงานแรกที่เราได้ในเมืองใช่ปะที่บอกว่าเป็นงานคลีนอันเนี้ยเราได้มาจากพี่ที่บ้านที่อยู่ด้วยกันเออแล้วงานร้านอาหารด้วยความที่แบบเออยังไม่มั่นใจในภาษาตัวเองหรือประสบการณ์การทำงานอะไรต่างๆที่ออสเตรเลียเราก็เลยแบบหาโดยการใช้แพลตฟอร์มของไทยเช่นแบบ Facebook ที่เป็นกลุ่มคนไทยหรือว่าเว็บที่เป็นเว็บไทยหางานไปก่อนหาให้ได้ก่อนเออเดี๋ยวค่อยว่ากันแบบถ้าอยากจะเปลี่ยนงานทีหลังหรืออะไรโอเคเว็บที่เด็กไทยส่วนใหญ่อ่ะใช้หางานกันก็คือแบบเว็บ Aussie Tip หรือว่าไปหาตามพวกกลุ่ม Facebook อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีกลุ่มแบบหาบ้านหางานอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวคืนไว้ให้เนาะใต้คลิปเพราะว่าจำชื่อกลุ่มไม่ได้จริงๆแต่ว่าประเด็นในคลิปเนี้ยเราจะพูดถึงในมุมปีที่ผ่านมา1ปีก็คือแบบนับรอบ1ปีนะตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง30มิถุนาเออมันก็เป็นช่วงที่เราแบบเพิ่งเข้ามาทำงานฟาร์มได้ประมาณแบบ 2-3 เดือนอะไรอย่างเงี้ยเออก็เดี๋ยวมาแชร์ให้ฟังว่าแบบเออเราหางานมาได้ยังไงได้ได้เท่าไหร่เป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวเราขอพูดถึงแบบจุดเริ่มต้นในการได้งานฟาร์มก่อนเลยตอนนั้นอ่ะเคยบอกไว้คลิปก่อนใช่ป่าวว่าแบบเออเราย้ายมาทำงานฟาร์มเพราะว่ามีโควิดเออเราก็ไปเจอพอดีเว้ยแบบไปเจอในกรุ๊ปหางานหาบ้านในเมลเบิร์นอะไรประมาณเนี้ยเออเขาก็โพสต์ไว้ว่าแบบรับสมัครคนเก็บองุ่นนะที่เมืองนี่เออเราก็ลองแบบทักเมสเซจใน Facebook ไปเออเขาก็ตอบมาเราตอนนั้นเราก็ตัดสินใจย้ายมาเลยสรุปว่าอันเนี้ยก็คือได้มาจากใน Facebook เออในกลุ่มโอเคเออเราก็ตัดสินใจย้ายมาเป็นงานแรกที่บอกว่าเป็นงานเก็บองุ่นแต่ทีเนี้ยของปีที่แล้วงานเก็บองุ่นอะเราอะจะไม่ได้เอามานับรวมในรายได้ปีภาษีปีปัจจุบันนะเพราะว่ามันอยู่ก่อนหน้าเดือนมิถุนาของปีที่แล้วแต่อันนี้เล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นอะว่าเราได้งานฟาร์มได้มาได้ยังไงเออพอเราจบเก็บองุ่นของปีที่แล้วใช่ปะเออมันก็เข้าปีภาษีปีปัจจุบันของที่ออสพอดีหลังจากที่เราจบเก็บองุ่นของปีที่แล้วใช่ปะเหมือนแบบกำลังจะเข้าล็อกดาวน์รอบที่สองเว้ยเราก็เลยไปหา
ใน Facebook อีกแต่ว่าอันเนี้ยเริ่มกว้างขึ้นเราไปหาในกลุ่มที่ชื่อว่า Backpacker Job in Australia เดี๋ยวขึ้นมาให้ใต้คลิปเหมือนเดิมโอเคก็คือกลุ่มเนี้ยมันจะเป็นฟีลแบบรวมคนแบ็คแพคเกอร์ที่ถือวีซ่าเดียวกับเราทั่วทุกมุมโลกมารวมกันอยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็จะมีแบบพวกนายจ้างงานฟาร์มต่างๆเขาก็จะมาโพสต์หาสมัครงานหรือว่าคนที่ถือวีซ่าเดียวกับเรา Work and Holiday เนี่ยเขาก็จะแบบไปโพสต์แบบหางานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็ไปเจอมาแล้วเผอิญว่ามันอยู่เมืองใกล้ๆกับที่เราทำฟาร์มองุ่นด้วยเราก็เลยรีบย้ายไปเลย wow. ทีเนี้ยที่เราไปเจอมันไม่ใช่ฟีลแบบเขาประกาศรับสมัครหางานนะแต่มันเป็นฟีลว่าแบบเป็นเจ้าของที่พักแล้วถ้าเราไปอยู่ที่บ้านเขาหรือว่าที่อยู่ที่เขาจัดไว้ให้เนี่ยเขาจะพรไวงานให้เราก็คือเหมือนแบบเขาจะหางานให้เราตลอดเรื่อยๆอะไรเงี้ยนี่ก็แบบตอนนั้นรีบไงไม่ได้มีตัวเลือกอะไรเยอะนักก็ย้ายไปเลยรีบย้ายไปกลัวแบบล็อกดาวน์อะไรงี้อีกรอบใช่ปะแล้วงานแรกที่ได้ทำอ่ะก็คือแพ็คกิ้งหน่อไม้ฝรั่งเดี๋ยวขึ้นคลิปให้ดูว่าทำงานอะไรประมาณไหนเนาะแพ็คกิ้งหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเราเริ่มทำวันที่15สิงหาปี2020ถึงวันที่16ตุลา2020เนาะก็เป็นระยะเวลา2เดือนนะคะแพ็คแอสพารากัสเนี่ยก็จะทำงานในร่มฟีลแบบงานก็คือเหมือนแบบเรียกว่าอะไรอ่ะก็แพ็คอ่ะบันช์หน่อไม้ฝรั่งแล้วก็ใส่กล่องอะไรอย่างงี้งานแพ็คกิ้งอันเนี้ยจ่ายเป็นเรทชั่วโมงอยู่ที่ 14.36 เหรียญต่อชั่วโมงนะอันนี้เราทำงานอาทิตย์ละ6วันหยุด1วันก็คือเลือกเองได้ให้แบบสลับกันหยุดเขาจะมีแบบลิสต์มาให้ว่าแต่ละคนนี้ต้องการจะหยุดวันไหนอะไรยังไงก็ทำงานอาทิตย์ละ6วันวันละประมาณแบบ 6-8 ชั่วโมงนะคะโอเคก็รายได้ช่วง2เดือนที่ทำงานแพ็คกิ้งหน่อไม้ฝรั่งรวมทั้งหมดเป็นมูลค่า 7,413 เหรียญ นะคะอันเนี้ยรายได้ที่บอกอาจจะยังไม่หักแท็กก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมารวมตอนสุดท้ายอีกทีละกันโอเคพอจบจากแพ็คหน่อไม้ฝรั่งใช่ปะเราก็ยังอยู่ที่เดิมนะที่เราบอกว่าแบบเขาจะหางานให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังอยู่ที่เดิมปุ๊บงานต่อมาเขาก็ให้งานเป็นแบบเก็บซูกินี่บอกว่าเป็นฟาร์มซูกินี่ให้เราเราก็ไปทำแล้วจริงๆมันแบบไม่ได้เชิงฟาร์มซูกินี่อ่ะเหมือนเขาเป็นฟาร์มองุ่นเหมือนกันเว้ยแต่ว่าเขาอ่ะปลูกซูกินี่ไปด้วยงานเก็บซูกินี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากอุปกรณ์มีแค่ถัง1ใบและมีด1เล่มเดี๋ยวมีคลิปเล็กๆน้อยๆให้ดูบรรยากาศว่าซูกินี่ทำงานอะไรบ้างอะไรไงไปดูก็เดินไปตามแถวแล้วก็ปัดเก็บใส่ถังแล้วก็เอาไปยื่นให้รถเทเลอร์เขาก็มีคนมาสับเปลี่ยนถังให้เราเรื่อยๆแต่แบบปวดข้อมือปวดหลังปวดหลังนี่ของจริงถ้าเกิดทำเต็มวันนี่จินตนาการภาพไม่ออกหรือว่าร่างกายตัวเองจะแบบสภาพไหน oh, no. และอย่างที่บอกว่าแบบฟาร์มมันเป็นฟาร์มองุ่นด้วยอะแล้วก็มีซูกินี่ด้วยใช่ป่ะงั้นเราอะเก็บซูกินี่ครึ่งเช้าเว้ยครึ่งวันแล้วครึ่งบ่ายอะเราก็ไปทำเหมือนแบบงานจิปาถะในฟาร์มองุ่นแบบไปตัดแต่งต้นองุ่นบ้างปลูกองุ่นบ้างดูแลความเรียบร้อยอะก่อนที่มันจะเข้าหน้าพิกกิ้งอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราเริ่มทำงานเก็บซูกินี่อะวันที่21ตุลาจนถึงวันที่11ธันวา2020ก็ทำอยู่ประมาณเดือนครึ่งเนาะอยู่นี่ก็ทำงานเป็นเลทชั่วโมงเหมือนเดิมได้ชั่วโมงละ 24.80 เหรียญ นะคะทำงาน6วันต่ออาทิตย์จะหยุดทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นี่แหละจำไม่ได้แล้ววันละประมาณ8ชั่วโมงบางวันก็เคยเกินมาแบบ10ชั่วโมงอะไรอย่างงี้ก็มีนะช่วงที่เขาแบบยุ่งๆรีบๆโอเครวมรายได้เลยดีกว่ารายได้ที่เราได้จากการทำงานซูกินี่นะคะรวมเป็นเงิน 8,012 เหรียญจ้างานที่3ที่เราได้ไปทำเป็นฟาร์มเมลอนไม่ได้จินตนาการมาเหมือนกันว่าฟาร์มเมลอนเป็นยังไงวะเก็บยังไงวะอันนี้ก็คือไม่มีความรู้เลยเหมือนเดิมยังอยู่ที่เดิมเขาก็หางานให้มีอะไรให้ทำเราก็ไปทำเราไม่ต้องไปเสียเวลาหางานเองถูกปะงานฟาร์มเมลอนมันแบบรวมทุกเมลอนนะอะไรที่มันอยู่ในตระกูลเมลอนนะวอเตอร์เมลอนล็อกเมลอนฮันนี่ดิวแบบหลายพันมากๆฟาร์มแบบใหญ่โตคือเดินไม่ทั่วเดินไม่ถึงอะต้องมีรถบัสคอยรับคอยส่งอะต
แต่บอกเลยว่าแบบงานเนี้ยแม่งโคตรเหนื่อยแล้วมันทําหน้าร้อนเว้ยตอนช่วงแบบปลายปีใช่ป่ะที่ออนเป็นหน้าร้อนแบบร้อนแบบร้อนสุดๆมันจะมีเมลอนบางประเภทที่แบบเก็บง่ายชิวๆและมันจะมีเมลอนบางประเภทที่เก็บยากเช่นอีฮันนี่ดิวอีลูกสีขาวๆข้างในเนื้อเขียวๆอ่ะโคตรเหนื่อยเพราะเราต้องก้มหยิบก้มหยิบแล้วก็อ่ะโยนใส่รางแล้วมันจะมีบางอันอีกที่แบบว่าบอบบางบอบบางนักบอบบางหนาแตกง่ายก็ต้องค่อยๆหยิบแล้วก็ค่อยๆวางปวดหัวเหมือนกันนะปวดตัวด้วยไม่ใช่อะไรแต่ออกกำลังกายอ่ะคือแบบตอนนั้นหุ่นฟิตหุ่นเฟิร์มมากขอบคุณกับขอบพระคุณเมลอนนะคะที่ทำให้น้ำหนักลดประมาณ 4-5 โลภายใน1เดือนโอเคเมลอนเนี่ยก็ฟาร์มเมลอนเนี่ยก็จ่ายเป็นเลทชั่วโมงเหมือนกันนะคะอยู่ที่ 24.80 เหรียญเราก็ทำที่นี่อาทิตย์ละ6วันเหมือนเดิมหยุด1วันวันละประมาณ8ชั่วโมงโดยเฉลี่ยถ้าไม่ติดว่ามีฝนตกหรืออะไรแบบนี้นะ okay. เราเริ่มทำฟาร์มเมลอนตั้งแต่วันที่14ธันวาถึงวันที่14มกรานะคะเป็นระยะเวลา1เดือนรายได้รวมอยู่ที่ 4,346 เหรียญต่อไปก็คืองานล่าสุดที่เราไปทำเก็บองุ่นฟาร์มเดิมกับปีที่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยมันอยู่ปีภาษีปัจจุบันนี้ไงเออก็เลยเอามานับปีนี้เนาะอันนี้จะแตกต่างกับพวกหน่อยก็คือจ่ายเงินจ่ายค่าจ้างเป็นพีซเรทก็คือทำได้เท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นทำมากได้มากทำน้อยก็ได้น้อยงานเก็บองุ่นมันจ่ายพีซเรทใช่ไหมมันก็จะจ่ายเป็นกองว่าเราเก็บได้กี่กองกองแล้วแบบเริ่มที่ตั้งแต่3มอโนเริ่มที่ตั้งแต่เท่าไหร่วะ 3.5 มั้ยจำไม่ได้อ่ะแป๊บนึงนะเออใช่เริ่มตั้งแต่กล่องละ 3.5 เหรียญถึงกล่องละ5เหรียญขึ้นอยู่กับประเภทขององุ่นเนาะว่ามันเก็บง่ายเก็บยากหรือเขาขายได้แพงขายได้ถูกอะไรประมาณเนี้ยงานนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเอาจริงก็เป็นงานที่สบายสบายหรือเปล่าวะแต่ต้องอาศัยความเร็วไงคือถ้าคุณช้าคุณก็ได้เงินน้อยถูกต้องปะก็ตัดมีแค่กรรไกรรถเข็นกล่องเท่านั้นก็ทำตัดแพ็คใส่กล่องยกวางที่พื้นเท่านี้ก็ได้1กล่องแล้วก็ทำวนไปอย่างเงี้ยทั้งวันจริงๆอ่ะเป็นงานที่ถ้าใครทำเร็วมันจะเป็นงานที่ทำเงินได้ดีที่สุดเราเริ่มทำวันที่18มกราถึงวันที่23เมษายน2021ก็คือเพิ่งจบไปเมื่อไม่กี่เดือนนี้งานเก็บองุ่นอ่ะเขาทำงาน7วันเลยนะก็คือจริงๆแล้วเขาไม่ได้ฟิกว่าจะต้องทำงาน7วันหรอกคุณจะหยุดก็ได้แต่ส่วนใหญ่อะจะไม่มีคนหยุดกันเพราะว่ามันทำเงินดีใช่ไหมเขาก็ซัดกันเร็วยาว7วันรวดแต่ส่วนตัวเราอะขอหยุดซะแบบอาทิตย์ละวันเถอะไม่งั้นร่างฉันจะต้องพังแน่ๆเออก็เลยตัวเราอะทำงาน6วันต่ออาทิตย์วันนึงก็ประมาณแบบ 5-8 ชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยแล้วแต่ฝนตกก็หยุดปกติถ้าทำงานเอาท์ดอร์เนาะเราทำพิกกิ้งอะมาประมาณ3เดือนเราได้เงินรวมทั้งหมดเราได้เงินรวมทั้งหมด 15,030 เหรียญ3เดือนนะ3เดือนได้ 15,030 เหรียญคนอ่ะนี่ก็คืองานที่เราทำตลอดปีภาษีปัจจุบันที่ผ่านมา okay. นะคะซึ่งจริงอ่ะมันยังมีงานเล็กๆน้อยๆยิบๆย่อยๆอีกแต่ว่ารับเป็นเงินสดเดี๋ยวก็จะเอามานับรวมด้วยอันเมื่อกี้ที่พูดไปก็คือทำงานจ่าย tax ถูกต้องอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีงานเล็กๆน้อยๆที่แบบเราไปทำพาร์ทไทม์บ้างงานระยะเวลาไม่นานมากแล้วก็รับเป็นเงินสดแทน okay. นะก็เดี๋ยวงานเงินสดอ่ะเดี๋ยวพูดรวมๆเลยละกันว่าได้เงินมาทั้งหมดเท่าไหร่โอเคงานที่เรารับแคชมาตลอดทั้งปีนะอันนี้ตลอดทั้งปีรวมๆนะเราได้มา 7,126 เหรียญโอเคสรุปว่าตอนเนี้ยเราแบ่งเป็น2ก้อนนะทีนี้มาลองรวมดูกันว่ารายได้ที่เราได้มาจาก2อันเนี้ยเราได้มาทั้งหมดเท่าไหร่อันแรกที่มาจากงานหลักใช่ปะเราได้มายอดรวมทั้งหมดนะอยู่ที่ 34,801 เหรียญนะอันนี้คือก้อนแรกก้อนที่2อันเมื่อกี้ที่บอกไปที่รับเป็นเงินสดอยู่ที่ 7,126 เหรียญงั้นเราเอา2ก้อนเนี้ยมาบวกกันก็จะเท่ากับ 41,927 เหรียญตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณคูณ24แล้วกันเนาะ1,006,248 บาทนี่คือคูณ24นะนี่คือรายได้ทั้งหมดที่เราได้มาใน1ปีภาษีปัจจุบันแต่มันยังไม่จบอย่าลืมว่าเราต้องเสียภาษีใช่ปะ
เราอ่ะจะเสียภาษีให้เงินก้อนแรกก้อนแรกที่เป็นงานหลักอ่ะที่อธิบายมาตอนแรกนะเรามาดูว่าเราอ่ะเสียภาษีกับอันเนี้ยไปทั้งหมดเท่าไหร่มันทั้งหมด 34,801 เหรียญใช่ปะเราจะต้องมาลบกับแท็ก 15% ลบแท็กไปอีก 15% เพราะว่าเราถือ Work and Holiday Visa นะจ๊ะลบ 15% แล้วเหลือ 29,580 เหรียญนี่คือเงินที่หักแท็กแล้วนะเสร็จสับหมดแล้วฉะนั้นงั้นลองเอาเงินตัวเนี้ยมาบวกกับเงินสดที่ได้ดูซิว่ารวมๆแล้วมันจะเหลือเท่าไหร่เมื่อกี้รวมรายได้สุทธิคือล้านกว่าใช่ป่ะล้านนิดๆอันนี้หักภาษีแล้วจะเหลือเท่าไหร่มาดูกันเหลือทั้งหมด 36,706 เหรียญนี่คือหักภาษีแล้วตีเป็นเงินไทยคูณ24ก็เหลือ 88,964 บาทเธอฉันโดนหักภาษีไปเท่าไหร่อ่ะแกฉันโดนหักภาษีไป 125,283 บาทนี่คือคิดเป็นเงินไทยให้เลยนะเป็นไงทุกคนตกใจไหมก็คือทำงานที่นี่เป็นไงค่าจ้างเยอะได้เงินเยอะภาษีก็เยอะจ้า โอเคนะรายได้มันอาจจะดูเยอะเนาะแต่อย่าลืมว่าเราต้องแบบเสียภาษีไหนจะค่าครองชีพค่าบ้านค่าอาหารค่ารถค่าเดินทางอะไรพวกนี้ที่เราต้องใช้คือมันสูงกว่าที่ไทยหมดจะไปเปรียบเทียบกันก็อ่ะลำบากแต่จริงๆก็เปรียบเทียบได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าอยู่ไทยทำงานแรงงานเลยแบบเหมือนอยู่ที่เนี่ยอยู่ไทยทำงานได้วันละ300กินข้าววันละ100เหลือเท่าไหร่200นะติ๊งไว้ในใจอยู่นี่ทำงานวันละ 3,000 กินข้าววันละ 1,000 บาทอันนี้คือแปลงเงินให้เสร็จสับแล้วนะเหลือเงิน 2,000 โอเค200 2,000 ต่างกันปะก็ต่างอยู่นิดนึงนะจ๊ะโอเคสุดท้ายขอย้ำอีกทีว่านี่คือการแชร์ประสบการณ์นะคะไม่ได้มาอวดเราทำงานหนักแลกเงินมา okay. เหนื่อยก็เหนื่อยร่างก็พังดูหน้าสีดำเป็นตอตะโกแล้วเนี่ยแล้วก็คือแบบไม่ได้ได้เยอะแล้วเหลือเก็บเยอะมหาศาลเท่าที่ได้มาขนาดนั้นคือถ้าเกิดใครที่มันจัดสรรดีๆคือยังไงคุณมีเก็บอยู่แล้วแต่สำหรับเราก็คือพอมีให้เก็บค่าใช้จ่ายอะไรมันก็มีเยอะยังไงเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าดีกว่ามาพูดถึงเรื่องค่าของชีพค่าอยู่ค่ากินค่าบ้านอะไรประมาณนี้แล้วก็มาพูดละเอียดถึงเรื่องการเก็บเงินด้วยดีกว่าโอเคโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้อยากให้ทำคลิปแบบนี้ออกมาอีกหรือว่าอยากให้ทำอะไรแบบไหนก็ลองบอกเข้ามาได้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะเพื่อที่คลิปต่อๆไปฉันจะมีแรงใจในการทำงานแล้วก็เอาประสบการณ์มาแชร์เพื่อนๆทุกคนอีกโอเคใช่ไหมโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้แหละไม่รู้ว่าให้ข้อมูลครบถ้วนจริงก็ไม่มีข้อมูลอะไรจะให้ปะเอาเป็นว่าจริงๆอ่ะทุกคนก็อยากจะรู้แค่ว่ารายได้ปีนึงอ่ะเท่าไหร่วะอะไรประมาณนี้แหละรู้อยู่นั่นแหละก็รู้กันแล้วนะจริงๆก็คือแบบมันมีคนที่ได้มากกว่าเราแล้วก็มีคนได้ต่ำกว่าเรานะอันนี้ขึ้นอยู่กับบุคคลล้วนๆไม่ใช่ว่าใครมาทุกคนแล้วจะได้เงินเท่านี้เท่ากันหมดนะจ๊ะโอเคยังไงวันนี้ก็จบแล้วล่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายสรุปรวมๆแล้วงานไหนคุ้มสุดก็ต้องยกตำแหน่งให้มงลงกับคุณพี่องุ่นค่ะ